สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Action นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาขายรหัสเลเวล122นะครับเปลี่ยนพาร์ทได้นะครับในราคา 1,200 บาทนะครับผมก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแป๊บนึงนะผมขอปรับเสียงไมค์ตัวเองแป๊บนึงนะ Sound Control Panel เดี๋ยววะอ๋อเจอแล้วโอเคนะครับป่ะเข้าไปดูกันนะครับว่าในตัวมีอะไรบ้างนี่เลเวล122นะครับข้อมูล ID ตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับนี่โอเคไปดูของในตัวดีกว่าก็ตามที่เห็นเลยนะครับแป๊บนึงผมถือลูกบอลหิมะก่อนถอดของพวกนี้ออกแม่งจะเต็มไปเนี่ยโอ้โหเต็มแม่งเต็มแม่งเต็มงั้นก็เดี๋ยวใส่เข้าที่เดิมแล้วกันระเบิดอยู่ไหนวะลองเอามาปึ๊บรีเฟซใหม่โอเคนะครับก็ปืนกลนะครับตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็สไนเปอร์เลเวล7แล้วนะครับแล้วก็ลูกซองซัดแมชชีนกันพวกปืนกลเบาอาวุธหนักปืนกลหนักเนี่ยก็คัน3แล้วนะครับอันนี้ลงเฟียผ่านเฟียตำนานผ่านแล้วก็อาวุธพิเศษนะครับมีมินิกันแบบคู่นะครับสีฟ้ากับชมพูมีปืนฉีดน้ำถาวรด้วยนะครับโอเคอาวุธรองนะครับมีปืนพกเลสโลตัสพกคู่ธนูมีลูกโม่ปืนพกอันนี้ยิงรัวนะครับเป็นพกรัวยิงรัวอันนี้ยิงไม่รัวนะครับต้องคลิกเอานะครับแล้วก็มีธนูคิลลิ่งโบด้วยนะครับโอเคต่อมาระยะประชิดนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีเลือดบับเบิ้ลบีมีดาบไลท์เซเบอร์มีค้อนทอมีขวานถาวรด้วยนะครับผมนี่มีลูกตุ้มมีกระทะมีมีดไมค์ครับนี่มีค้อนด้วยต่อมาระเบิดนะครับนี่ระเบิดจากอารามนี่ระเบิดแองกี้เบิร์ดระเบิดพุระเบิดควันระเบิดวางเนี่ยต่อมาก็หัวนะครับนี่มีหัวเอ็กช็อตปาร์ตี้นะครับหน้ากากเฟียบวกวิ่งนะครับทั้งหมดแล้วเสื้อมิกกี้เมาส์ถาวรชุดเซ็ตถาวรถุงมือ4วันกำไรนี้13วันปีกเหลือ10วันอันนี้ถาวร VIP ม่วงเหลือ1วันมาชุดเซ็ตนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่มีชุดเซ็ตอันนี้ด้วยชุดหมาชุดแมวถาวรก็มีนี่อันนี้ชุดบวกวิ่ง2นะครับมีถาวรให้นะครับอันนี้บวกวิ่งแค่1มีชุดบวกวิ่ง2ถาวรก็โอเคแล้วนะครับค่าเสียงบวก100ด้วยมีเสื้อมะลิด้วยเสื้อวันแม่ถาวรแล้วก็ปีกนี้ถาวรก็ตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็หัวมีหมวกวันแม่สายมีดน่าจะชอบนะครับแล้วก็หน้ากากถุงมือสีทองเหลือ13วันปากหูกำไรแล้วก็พวกเนมการ์ดต่างๆโอเคไอเทมมีใบหย่า1ชิ้นกันโซมีคัมภีร์อีก7ชิ้นมีแพ็กบอมชิ้นส่วนต่างๆสัตว์เลี้ยงมีอยู่3ตัวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมีสัตว์เลี้ยงลิง AI แล้วก็ตัวนี้ใกล้ตายแล้วผมให้อาหารก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันตายที่จริงน่าจะปล่อยตายเถอะน่าจะปล่อยให้มันตายหายตายโหงไปตัวนี้แม่งคุณสมบัติไม่มีอะไรจะดีเลยสกิลที่เหลือก็ไม่มีแล้วแหละนี่ AI ไม่มีสกิลกด Z เลยก็ไปหาเติมโค้ดเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ตายแล้วก็มีหมาป่ากับรถออปติมัสไปดูรถยนต์กันมีรถซาบารุคันเดียวนะครับขายในราคา 1,200 บาทนะครับสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับ 1,200 บาทนะครับเลเวล122นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเฟซส่วนตัวมาได้เลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม